อ๋อนี่ก็พิษรักแรงหึงให้เห็นอีกแล้วนะฮะหึงอีกแล้วเหรอคือผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยเขาบอกเขาไม่พอใจที่แฟนสาวของเขาไปทํางานเป็น PR ของร้านข้าวต้มผู้ชายคนนี้อ่าถูกต้องซึ่งต้องคอยดูแลลูกค้าอ่าเขาก็ตามไปที่ร้านค<า>่ะแล้วก็ไปทําร้ายคือทําร้ายแบบที่ว่าถึงขั้นแบบลากไปตามถนนน่ะลากเลยเหรอจนเขาเจ็บหนักอยู่หาสาหัสนะครับท่านผู้ชมครับโอ้โห เดินมาตบเขาคาโต๊ะเลยเหรอเนะี่ยคือมาถึงนี่มุ่งไปหาแฟนสาวที่นั่งเป็นเพื่อนลูกค้ากําลังกินข้าวอยู่ในร้านข้าวต้มอะ่ะฟาดเข้ากลางหน้าผากจนหงายเลยเดือดแล้ว,ลวที่โต๊ะม,มีผู้ชายอยู่นะมีมีคนช่วยไหมเนี่ยคือเขาก็คงยังงงๆอยู่ว่าม,มันเกิดอะไรยังไงขึ้นค่ะก่อนที่ผู้ชายคนนี้เนี่ยนี่ฮะจะมาดึงแฟนเนี่ยออกไปจากร้านนะนี่เดินออกไปก่อนนะฮะค่ะ ไปเอาจักรยานยนต์อ๋อไปเอารถแล้วสุดท้ายผู้หญิงคนนี้ที่ถูกตบเข้าไปแล้วเนี่ยนี่ขี่มาแล้วอ่ะนี่ขี่จักรยานยนต์มาเรียกแล้วเห็นไหมเธอก็ต้องยอมไปด้วยนะนี่นี่นี่คือก็งงกันหมดนะฮะตอนนั้นนะว่ามันเกิดอะไรยังไงขึ้นเอ่ลูกค้าที่โต๊ะเหมือนจะลุกขึ้นมาห้ามเหมือนกันนะอ่าตอนนี้เขาชี้หน้าหลายคน,นเลยอะ่ะชี้เลยนะเห็นไหมอ่าสุดท้ายก็ต้องยอมไปด้วยเธอก็คงไม่อยากให้มีปัญหาที่ทำงานเลยาะ แล้วไปโดนอีกหนักเลยนะฮะทีนี้เนี่ย,ยถึงการตอนนี้สาหัสอยู่นะฮะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกลางดึกคืน15เมษายนนะครับ2นาฬิกา16นาทีนี่เป็นร้านข้าวต้มที่สีีแยกวัดโพตาบลหัวรอมเพิ่มเมืองจังหวัดพิษณุโลกคนก่อเหตุคนนี้นะฮะชื่อนายเบียนะฮะนายดนตรพัฒน์ศรีประภาอายุ26ปีที่เดินไปหาแล้วผู้หญิงที่ถูกทําร้ายคนนี้คือหงนะฮะ,ะหงเนี่ยอายุ33ปีเป็นแฟนของเบียร เธอกาลังนั่งกินข้าวกับลูกค้าในร้านข้าวต้มนะฮะคือเบียเนี่ยคือแย่งมือถือเขาก่อนนะออ oh. แย่งมือถือแล้วตบหน้านะครับแล้วไปเอาจักรยานยนต์แล้วกลับมาหายรอบหนึ่งซึ่งทําให้หงรอบเนี้ต้องยอมเดินตามขึ้นรถจักรยานยนต์ไปกับเบียนะฮะทีนี้พอหงต้องขึ้นจักรยานยนต์ไปกับเบียรแล้วเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นต่อมีคนไปเห็นหงอีกทีหนึ่งก็คือไปนอนสลบอยู่หน้าบ้านหลังหนึ่ง นี่ฮะอยูย่ใกล้กับสันพากรจังหวัดพิษณุโลก<ะ>ในสภาพบาดเจ็บสาหัสเนื้อตัวเต็มไปด้วยบาดแผล<ว>เขาก็แจ้งกู้ภัยให้มาช่วยเหลือนำตัวส่งโรงพยาบาล<ะ>ดูสิฮะโดนในร้านก็ว่าหนักแล้วนะโอยนัน่นคือคาบเลือดใช่ไหมอ่ะนี่ฮะหลังจากที่ขึ้นรถจักรยานยนต์มากับเบียร์แฟนหนุ่มฮะ,ฮะอุ้ยนี่คือนิ่งไปเลยอะค่ะอะไรมันจะขนาดนี้ หลังจากนั้นหงก็โพสต์ a c e b o o k ส่วนตัวว่ายังไงคะในสภาพที่เธอนอนอยู่โรงพยาบาลนี่นี่ฮะร่างกายก็เต็มไปด้วยบาดแผลนะส่วนข้อความเนี่ยเธอโพสต์บอกอันนี้อันนี้ต้องดูภาพนี้ด้วยหงไปทำอะไรเหรอหงถึงต้องโดนขนาดนี้ดูเข่าเห็นไหมดูเขา่านอนโรงพยาบาลอีกหนึ่งเดือนเพราะต้องผ่าตัดเข่าซ้ายอีกหนึ่งครั้ง ขวาสามถึงสี่ครั้งถึงจะกลับมาเดินได้ปกติเดินได้หรือเปล่าก็ไม่รู้อยากรู้ว่าผิดอะไรขนาดไหนถึงโดนตบในร้านข้าวต้มโดนลากจากวัดโพถึง,ถงสันภากรเหมือนหมาตัวหนึ่งแบบนั้นน้องบอกพี่ร้องจนไม่ร้องคงสลบไปนี่แค่อยากรู้ว่าทำไมถึงทำกันนี่แบบนั้นมันคือสิ่งที่นี่สมควรได้รับหรอขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงนะคะใครจะมาเยี่ยมติดต่อแม่นะคะแล้วก็ทิ้งเบอร์ไว้ ดูสภาพหัวเข่าของเธอนะฮะคือเปิดอะค่ะมันเห็นถึงกระดูกอะฮะทั้งข่าซ้ายข่าวขวาโอ้ยก็อย่างที่เธอเขียนบอกเธอโดนลากจากวัดโพไปถึงสันพากรร้านข้าวต้มที่เธอนั่งกินข้าวกับลูกค้าอยู่เนี่ยอยู่สี่แยกวัดโพนั่นเท่ากับวัดพอเธอขึ้นจักรยานยนไปกับเบียเนี่ยค่ะไปแป๊บเดียวก็ถูกลากไปเลยะฮะอถูกลากแล้วก็ไปทิ้งอยู่นู่นนะฮะ แถวแหน้าสรนพากรของพิษณุโลกอ่ะคือลากยังไงอะ่ะคือหมายถึงว่าเอามือลากไปกับพื้นอย่างนั้นเลยเหรอกเข่าคงคว่ำเนี่ยเห็นไหมโอ้ยเข่ามันถนึงรูดไปกับถนนขนาดหรือขี่รถลากนี่คุณวิมลวันธรรมพักดีผู้สื่อข่าวของเรานะฮะได้ลงพื้นที่ไปนะครับแล้วไปได้หลักฐานเป็นคลิปเหตุการณ์ตอนที่มีพล,ลเมืองดีขี่จักรยานยนต์ตามรอยเลือดของห<อ>ง คือเขาเห็นรอยเลือดเนี่ยเขาก็ขี่ตามไปว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะเนาะคาดว่านี่เป็นเส้นทางที่เบียรเนี่ยลากหงไปซึ่งเป็นคอนกรีตนะฮะถ<อ>นนคอนกรีตนะครับคอนกรีตแปลว,ว่าไม่เรียบนะคะแล้วบางจังหวะเหมือนกับรถน่าจะเสียการทรงตัวหรือเปล่ามันเบี่ยงออกข้างทางเรือ่อยๆอ<อ>เส้นทางจากร้านข้าวต้มไปถึงบ้านที่เกิดเหตุเนี่ยที่เจ้าหน้าที่ไปช่วยเหลือเป็นหน้าบ้าน หลังหนึ่งเนี่ยนะฮะระยะทางทั้งหมด6กิโลเมตรได้ฮะ6.1กิโลเมตรลากมา6กิโลเมตรหรอเนื้อถูกับซีเมนต์อ่ะนะแต่จุดที่เริ่มลากเนี่ยคือบริเวณวัดโพธิยานนะฮะโอ้โดูสิอันนี้ควรโดนคดีแบบไหนเนี่ยพี่อุ๋ยทำร้ายร่างกายอย่างเดียวมันพอไหมเนี่ย นี่นี่นลากขาเขา,ขาปูลแล้วนี่โอ้ห oh. นี่ดูนี่นี่ลากเขาปูขเาหินแล้วนี่นี่โอนี่นี่แสดงว่าขี่รถไปลากไปเหรอน,น,นั่นสิคะคือถ้าเดินลากเนี่ยมันคงไม่แบบมันคงไปไม่ได้ไกลขนาดนั้นแล้วมันคงบอกว่าไม่ถลอกปอกเปิดแบบได้ขนาดนั้นน่ะคือถ้าจากจากร้านข้าวต้ม ไปถึงจุดที่เจอร่างของคุณหงเขาเนี่ย6.1กิโลเมตรแต่ว่าจุดที่เป็นรอยเลือดเหมือนกับรอยลากเนี่ยเริ่มจากวัดโธิญานอันนี้ก็ประมาณสัก1กิโลเมตรคุณผู้ชมบางคนบอกว่าจริงๆถ้าผู้หญิงเลิกทํางานนี้ก็จะได้ไม่ทะเลาะกับผู้ชายเรื่องก็จะไม่เกิดหรอคะ แมแต่มันก็จะทําอาชีพไหนไว่ายัางไงเขาเขาก็ไม่ควรจะมีจุดจบด้วยการถูกทําร้ายแบบนี้หรือเปล่าไอ้จริงๆมันเป็นสิทธ์นะใครทางานแบบไหนอ่ะแล้วไม่ไม่ได้เป็นสิทธิ์ที่จะอนุญาตให้อีกคนทําร้ายร่างกายกันได้ขนาดนี้หรือเปล่าแล้วเขาก็เป็นแค่แฟนกันเนี่ยใช่ไหมใช่หรือต่อ้เป็นสามีภรรยาคุณก็มาทาร้ายกันอย่างนี้ไม่ได้นะค่ะจะชอบไม่ชอบอองานจะเหมาะสมไม่เหมาะสมอะไรอย่างไร อันนั้นมันก็ต้องเป็นเรื่องที่ต้องไปคุยกันคุณต้องตกลงกันด้วยว่าจ้าถ้าเรารับไม่ได้เราก็เราก็ต้องขอแยกทางมาใช่ไหม,มถ้าเราทําใจไม่ได้แล้วเราจะไปโอ้โหทำเขาอย่างนี้เพื่อให้เขาไม่ทํางานอย่างนี้เหรอนี่เขาจะเดินไม่ได้เอานะคะไม่ใช่แค่ไม่ทํางานน่ะท่านผู้ชมครับคุณแม่ของหงนะครับบอกว่าหงนี่เป็นลูกสาวคนโตนะครับทํางานเป็น PR นะ <ขอ S 1> เป็น,ปนเนสาหลักในการห <Fe> างเงิน ส่งเสียดูแลครอบครัวส่วนในเบียแฟนหนุ่มของลูกสาวเนี่ยเพิ่งคบหากันช่วงปีใหม่นี่เองนะเพิ่งปีใหม่นี่เองไม่กี่เดือนตัวของในเบียรไม่ได้ทำงานตั้งแต่คบกันก็ชอบทำร้ายหงตบปีเป็นประจำแต่ว่าครั้งเนี้หนักสุดแม่บอกเคยบอกให้ลูกสาวเนี่ยเลิกกับเบียรแต่พอโดนง้อก็ใจอ่อนทุกทีล่าสุดแม่ของเบียรโทรมาหาแม่ของหง เพื่อขอให้ไม่เอาเรื่องแต่แม่ของหงบอกไม่ได้แล้วล่ะมันหนักเหลือเกินขอเอาเรื่องให้ถึงที่สุดเคยบอกเขาตลอดค่ะเขาก็บอกว่าเขาก็พยายามเลิกอยู่แต่คนนี้เหมือนตามตลอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะยังไม่ยอมเลิกค่ะเหมือนกับลูกเราก็อพอเขาตามก็ใจอ่อนให้โอกาสข้างแล้วข้างเล่าให้โอกาสตลอดเพราะเผื่อจะปรับตัวได้ก็อย่างว่านุ่มสาวรักกันนะเผื่อเผื่อจะ ให้โอกาสเขาอะไรประมาณนี้ค่ะคุณแม่ครับมันเกิดเหตุรุนแรงขนาดเนี้คุณแม่ยืนยันไหมว่าอยากจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดยืนยันค่ะค่ะเพราะฉะนั้นเธอมีคําถามว่าทําไมหงเธอทํางานลักษณะแบบนี้เนี่ยมันน่าจะมีคําถามไปยังฝ่ายชายมากกว่าหรือเปล่านั่นสิคะอายุยี่สิบกว่าจะสาสิบแล้วทําไมไม่ทํางานทําการท่านผู้ชมครับปอนะฮะปอนี่เป็นเพื่อนสนิทของหงนะครับบอกว่าเมื่อเช้าไปเยี่ยมเพื่อนมาสงสารมากเห็นสภาพแล้วเนี่ย เพื่อนก็บอกแค่ว่าเจ็บเจ็บนะซึ่งปอเธอบอกว่าวันเกิดเหตุหงเนี่ยทํางานที่ผับแห่งหนึ่งนะครับเธอเป็นพีอาชงเหล้าค่ะเธอไม่ได้ทํางานที่ร้านข้าวต้มนะอ,มอ่านี่คือหงนะที่เพื่อนไปเยี่ยมมานะครับเพียงแต่ว่าหลังจากที่ผับปิดผับเลิกเนี่ยลูกค้าเขาชวนมากินข้าวต้มต่อหงก็ไปนั่งกินข้าวต้มกับเขาด้วยค่ะไปอยู่ได้ไม่นานก็ตามคลิปในกล้องวงจรปิด เบียก็ตามมาที่ร้านข้าวต้มแล้วก็มีการทําร้ายกันอย่างที่เห็นเราไปที่ร้านข้าวต้มจุดเกิดเหตุจุดแรกนะครับได้คุยกับพนักง,งานในร้านบอกว่าหงกับเบียรเขาเป็นลูกค้าที่เคยมาทานข้าวต้มที่ร้านเนี่ยหลายครั้งแต่ก็ไม่เคยเห็นทะเลาะก,กันฝ่ายชายดูเป็นคนเงียบๆไม่ค่อยพูดวันเกิดเหตุหงมาที่ร้านกับผู้ชายสองคนก็ยังเห็นวิดีโอคอหาเบียอยู่ค่ะจากนั้นยังไม่ทันได้สั่งอาหารเลย เบียก็มาถึงร้านเลยพอเห็นหงนั่งอยู่กับผู้ชายเบียรก็ปรีไปหาแล้วตบหน้าทันทีพร้อมกับบอกว่ากลับบ้านไปเคลียร์กันที่บ้านผู้ชายที่อยู่ด้วยกันก็เลยบอกหงว่าให้กลับไปกับแฟนแล้วเบียก็ไปขี่จักรยานยนต์มารับหงมีปากเสียงกันเล็กน้อยก่อนจะพากันออกจากร้านไปแล้วได้เจอกับแม่ของเบียรนะฮะ,ะว่าอย่างไงคะแม่ของเบียรบอกว่าหงกับเบียรเขาไม่ได้พึ่งคบกันนะ เขาคบกันมา8เดือนแล้วมีเรื่องหึงหวงกันตลอดเพราะหงเนี่ยไปทำอาชีพ PR ต้องดูแลลูกค้าวันเกิดเหตุอ่ะมันก็เมากันทั้งคู่นั่นแหละหงก็เมาเบียก็เมาแล้วยังไงคะแม่พอเบียเนี่ยไปตามหงกลับบ้านมันก็มีเรื่องกันที่ร้านแล้วพอหงขึ้นรถกลับบ้านไปด้วยมันเกิดอุบัติเหตุ อ๋อเ oh, หรอคะยังไงคะรถมันล้ม๋อ oh. รถมันล้มต้องช่วงวัดโพธิยานะอรชพรอ oh, ๋อค่ะแม่แล้วยังไงคะเขาเจ็บทั้งคู่นะเ oh, บียก็เจ็บเหรอเบียก็เจ็บเบียเป็นยังไงบ้างจะมาบอกว่าหงเจ็บคนเดียวได้ยังไง <c oughs> หงเองก็ยังเป็นคนบอกเองไม่ใช่เหรอว่าอุบัติเหตุรถล้มหลังจะกเกิดเหตุเนี่ยเออแล้วกลายเป็นลูกชายแม่เนี่ยถูกแจ้งความดำเนินคดีฐานทำร้ายร่างกายได้ยังไง นี่ต้องเข้าไปนอนอยู่ในห้องขังของโรงพักอยู่คืนนึงนะเนี่ย<อ>กว่าจะประกันตัวออกมาได้อ่ะด้วยวงเงินหนึ่งแสนบาทโอลูกสาวเขาอ่ะบอกกับแม่เขาว่า รถล,ล้ม,มแล้วแม่และแม่แต่แม่เขาอ่ะมาที่ฐานนี้ตารวจมาแจ้งความพู้ตารวจเขาไปมาก่อนที่แม่จะมาแจ้งความแม่เขาแจ้งความว่าทําร้ายร่างกายวันนี้ผู้กองเขาก็โทรมาเขาก็บอกว่าความจริงมันก็เห็นว่าเขาก็บอกแล้วเป็นอเหตุโรงพยาบาลเขาก็ลงอุบัติเหตุอยู่แล้วแต่เ,เรื่องลากเรารู้ว่าลูกเราผิดเราก็ต้องยอมรับถูกไหมคะ,คะเพราด้วยความเมาแต่แม่ก็รู้นี่ว่าลากแต่บอกเมาอ่ะ เมาแล้วก็เลยลากคือยังงงงงเหมือนกันนะคะแล้วถ้าสมมติว่าอุบัติเหตุรถล้มจริงๆแล้วทําไมที่เกิดเหตุเจอหงหมดสติอยู่คนเดียวแล้วเบียร์ไปไหนอ่ะทำไมไม่ช่วยใช่ไหมเออเออเนี่ยเดี๋ยวลองลองเนี่ยที่แม่คุยกับคุณวิมลวันเมื่อสักครู่นี้อเอาอันที่มีมีตัวหนังสืออะ ใช่ไหมเนี่ยลูกสาวเขาบอกกับแม่ว่ารถล้มและแม่แต่แม่เขาอ่ะแต่พอแม่เข oh, oh, ้ามาที่โรงพักเนี่ยแจ้งความพือตำรวจกลายเป็นมาแจ้งความอ่านี่แม่ของเบียเขาบอกแม่แจ้งความทำร้ายร่างกายวันนี้ผู้กองก็โทรมาเขาก็บอกโรงพยาบาลเขาก็ลงว่าเขานี่คือผู้กองเหรอเรื่องลากเรารู้ว่าลูกเราผิดแม่เขาก็บอกแต่แม่เขาก็ฟังจากคนอื่นมานะแต่แม่ยอมรับนะว่าเรื่องลากเราก็รู้ว่าลูกเราผิดเราก็ยอมรับ ท่านผู้ชมครับหลังจากที่คุณวิมลวันได้ข้อมูลจากแม่ของเบียนะฮะก็เลยไปตรวจสอบแถวหมู่บ้านในพื้นที่ที่เป็นทางผ่านนะฮะนี่ฮะเพื่อจะไปดูว่าเออตกลงเขาลากหรือว่าเขารถล้มหรือเขาอุบัติเหตุอะไรยังไงเออนั่นสิคะมีกล้องวงจรปิดของบ้านหลังหนึ่งนะครับช่วงคืนวันเกิดเหตุนะฮะจะเห็นจักรยานยนของเบียเนี่ยขี่ผ่านไปได้วยความเร็วผ่านหน้าบ้านไปอ่ะพอสอ่า เดี๋ยวเขาดูตอนผ่านอีกทีนึงนะเห็นเป็นเหมือนไฟท้ายเนาะขอดูภาพปกติตอนผ่านหน่อยอันนี้บ้านอีกหลังหนึ่งก็จัก,กรยานยนต์ของเบียร์เหมือนกันค่ะก็ขี่ผ่านไปในเวลาไล่เลี่ยกันนี่นะฮะผ่านถนนตามหมู่บ้านไปแต่มันเห็นไม่ชัดว่ามีการลากใครหรือเปล่าคือมันเห็นไม่ชัดว่ามีคนนั่งอยู่บนมอเตอร์ไซค์หนึ่งหรือสองคนนะคะ แล้วก็ไม่เห็นด้วยว่าถ้านั่งมาคนเดียวเฉพาะคนขี่เนี่ยมีลากไหมเออมันเห็นไม่ชัดน่ะมันค่อนข้างไกลอะนะออมันก็ไม่ไกลหรอกมันก็กล้องที่ติดไว้ในตัวบ้านเพื่อจะดูหน้าบ้านอะตรงวัดไม่มีกล้องวงจรปิดแล้วที่บอกว่าเป็นล้มตรงนั้นพอดีอะแต่มุมตรงนี้มันจะจะไกลไปทางหน้าบ้านหน่อยซึ่งมันมีรั้วด้วยไงใช่ไหมค่ะนี่นะะส่วนเรื่องทางคดีนะครับพันตำรวจเอกภาคภูมิปราบศรีภูมิ พุ่มกับการสพเมืองพิศนุโลกบอกว่าหลังจากเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นตํารวจไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับหลังจากได้รับแจ้งเหตุก็ไปที่ที่เกิดเหตุทันทีแล้วก็เจอตัวในเบียนะฮะเจ้าหน้าที่ก็ควบคุมตัวมาสอบสวนทันทีแล้วก็นําตัวไปฝากขังต่อสารจากนั้นในเบียก็ได้ประกันตัวไปเมื่อวานนี้นะฮะ โดยพนักงานสอบสวนแจ้งข้อหากับในเบียรคือทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้ได้รับอันตรายสาหัสนะครับส่วนคนเจ็บตอนนี้ยังอยู่โรงพยาบาลเดี๋ยวต้องรอให้อาการบาดเจ็บแล้วก็สภาพจิตใจดีขึ้นก่อนค่ะ<า>ตำรวจถึงจะไปสอบปาก,กรรมเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ถ้าดูจาก Facebook ของเธอเนี่ยแล้วที่เธอบอกกับเพื่อน,เ,อนเนี่ยว่าเธอสมควรต้องโดนขนาดนี้เลยเหรอเธอบอกเธอถูกลากเธอใช้คำว่าเนี่ยลากโดนตบ แล้วก็โดนลากจากวัดโพถ,ถึงสันพากรเหมือนหมาตัวหนึ่งเธอใช้คำนี้อ่าส่วนตัวในเบียก็หลังจากได้ประกันตัวออกไปก็ยังเก็บตัวเงียบอยู่ยังไม่เจอนะฮะเจอแต่แม่เขา